การลุกขึ้นสู้ของประชาชนในเมียนมาจากการประท้วงครั้งใหญ่ในปี1988หรือราวปี2531เหมือนและต่างกับการชุมนุมประท้วงของประชาชนเจน Z ในปี2021ที่พวกเขาเรียกกันว่าการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลินี้อย่างไรล่าสุดสมรภูมิในเมืองหลายแห่งกองทัพเมียนมายังทำร้ายและจับกุมประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ประกาศจัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเองของประชาชนหรือ PDF มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมพร้อมทั้งระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกองทัพสหภาพสหพันธรัฐเพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานกว่า70ปีสอดคล้องกับกลุ่ม United Defense Force หรือ UDF ประกาศเข้ารับการฝึกกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเวลา3เดือนแรกเริ่มด้วยประชาชนหญิงชายราว250คนเข้ารับการฝึกอาวุธและยุทธวิธีการรบจากกองทัพกะเหรี่ยงเพื่อฝึกการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและการฝึกอาวุธในรัฐกะเหรี่ยงนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีกหลายพันคนเข้าป่าฝึกอาวุธกับกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละพื้นที่รวมไปถึงรัฐชินภายหลังผู้ชุมนุมประท้วงลุกขึ้นจับอาวุธสู้กับกำลังทหารและตำรวจในเมียนมาและได้สังหารเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า9นายนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมากองทัพแห่งชาติรัฐชินชินเนชั่นอาร์มี่หรือ CNA แม้จะยังไม่มีบทบาทออกมาปกป้องประชาชนและเป็นหนึ่งใน10กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการลงนามหยุดยิง NCA พันธมิตรของกองทัพแห่งชาติจีนนี้มีใครบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นในเมียนมาหรือสถานการณ์รัฐซ้อนรัฐกำลังจะกลายเป็นสมรภูมิกลางเมืองเต็มรูปแบบวันนี้เรามาติดตามกันครับในเมียนมาตัดสินใจหันหลังให้กับสมรภูมิในเมืองเป็นการชั่วคราวเข้าป่าฝึกอาวุธกับกองกำลังติดอาวุธตามแนวชายแดนและพวกเขาเลือกให้กองทัพสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU เป็นผู้ฝึกอาวุธให้ซึ่ง KNU จัดทหารรบพิเศษ KNO ฝึกอาวุธและการต่อสู้ในหลักสูตรเร่งรัดให้กับเยาวชนกลุ่มนี้พร้อมจัดตั้งองค์กรอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อกลุ่ม United Defense Force หรือ UDFแกนนำนักศึกษาเมียนมากลุ่ม UDF เปิดเผยว่ามีนักศึกษาและแนวร่วมผู้ประท้วงกลุ่มอื่นๆได้เข้าป่าฝึกอาวุธกับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ในรัฐต่างๆอีกนับพันคนเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการต่อสู้เพื่อประชาชนและโค่นล้มเผด็จการทหารอีกหนึ่งสมรภูมิการต่อสู้รัฐประหารคือรัฐชินอยู่ฝั่งตะวันตกของเมียนมาติดกับรัฐยะไข่มีชายแดนติดกับบังกลาเทศและอินเดียเมืองหลวงของรัฐคือฮาคาถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกกดขี่มากที่สุดรัฐหนึ่งของเมียนมาทำให้ข้อมูลของ UNHCR พบผู้ลี้ภัยชาวชินอย่างน้อย 60,000 คนอาศัยอยู่ในอินเดียส่วนผู้ลี้ภัยชาวชินมากกว่า 20,000 คนอาศัยอยู่ในมาเลเซียและอีกหลายพันชีวิตกระจายอยู่ในอเมริกาเหนือยุโรปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยชินถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมและเป็น1ใน3กลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าร่วมในสัญญาปางหลงคือรัชฉานชินและกะชินในสมัยของนายพลองซานบิดาของนางองซานสุจีในปี2490ด้วยความเป็นชาติพันธุ์ภูเขาสูงชายแดนติดกับบังกลาเทศและอินเดียอีกทั้งประชาชนถูกกดขี่ทำให้วันที่20มีนาคม2531มีการจัดตั้งกองทัพแห่งชาติชินหรือ CNA เป็นกองกำลังเกียรติวุฒิที่มีกำลังคนประมาณ 10,000 นายนำโดยพันเอกลาทูลเสนาธิการคุมกำลังทหารบกโดยเป็นกำลังทหารของกองทัพแนวร่วมแห่งชาติชินชินเนชั่นแนลฟอนต์หรือ CNF นำโดยดร.ซาไลงันคังเลนเป็นองค์กรทหารฝ่ายการเมืองทีนี้ค่ะเราร่วมเชียร์ยงตัดและองค์การในที่สองแน่นอกจากนี้กำหนดให้วันที่20กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันชาติชินที่ได้รับสิทธิมนุษยชนจากเมียนมาและจัดวันชาติครั้งแรกในปี2494ณมินดาสเมืองสำคัญของรัฐชินทางนี้ได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนมาในวันที่6มกราคม2555ทางนี้กองทัพรัฐชิน CNA เป็นสมาชิกของสหชาติสหพันธสภาหรือ UNFC ที่มี12กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธร่วมลงนาม
โดยกองทัพรัชชินมีพันธมิตรแนบแน่นคือกองทัพเอกราชคชินกองทัพกะเหรี่ยง KNLA กองทัพคาเรนนีกองทัพรัฐมอญกองทัพรัชฉานเหนือและกองทัพรัชฉานใต้และเป็นไม้เบื่อไม้เมากับอารากันเนื่องจากมีแดนติดกันโดยประชาชนรัชชินกระจายอยู่ในเมืองหลายแห่งรวมถึงภาคสกายที่มีการชุมนุมและปะทะกับเจ้าหน้าที่เมียนมาอย่างรุนแรงทำให้ประชาชนหันมาจับอาวุธลุกขึ้นสู้เป็นกองกำลังป้องกันประเทศชินแลนด์เพื่อปกป้องประชาชนของตนเองล่าสุดสมรภูมิรัชชินกองทัพประชาชนโจมตีจุดตรวจของทหารในเมืองฮาคาใกล้กับกองบัญชาการของกองพันทหารราบเบาที่645ทหารเสียชีวิต5นายเมื่อวันที่2พฤษภาคม2564และเสียชีวิตอีก4นายจากการโจมตีด่านรัฐบาลทหารที่4แยกเมื่อวันที่3พฤษภาคม2564ทั้งนี้ภาพการจับอาวุธลุกขึ้นสู้ของประชาชนทำให้มองย้อนไปถึงการชุมนุมใหญ่ในปี1988ที่ครั้งนั้นลุกลามบานปลายมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและมีเยาวชนเวลานั้นเข้าป่าสนอาวุธกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยทหารกองทัพเอกราชคชิน KA และทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ได้ให้การฝึกอาวุธแก่นักศึกษาโดยมุ่งหวังให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นอีกแรงในการล้มระบอบเผด็จการทหารเช่นเดียวกันกับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ผลผลิตแห่งการจับอาวุธขึ้นต่อสู้ในครั้งนั้นนำมาสู่การตั้งเป็นกลุ่มจัดตั้งองค์กรแนวร่วมประชาธิปไตยของมวลชนนักศึกษาพม่าหรือ ABSDF ซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อกองทัพนักศึกษาพม่าโดยไม่มีพื้นที่การปกครองของตนเองแต่เคลื่อนไหวและตั้งฐานทัพอยู่ในหลายรัฐเช่นรัฐมอญรัฐกะเหรี่ยงรัฐฉานรัฐชินและรัฐคชินที่มั่นหลักของกองทัพนักศึกษาพม่า ABSDF อยู่ที่ในรัฐคชินและรัฐกะเหรี่ยงและถือเป็น1ใน10กลุ่มที่ได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA กับรัฐบาลเมียนมาสมัยรัฐบาลนายพลเต็งเซ็งเมื่อวันที่15ตุลาคม2558การชุมนุมในเมียนมา2021กำลังเดินตามการประท้วงในประวัติศาสตร์ต่างกันที่ครั้งนี้การตื่นตัวทางการเมืองฝังรากลึกสู่เด็กเล็กเพิ่มมากขึ้นล่าสุดมีการออกมาประท้วงรัฐบาลที่จะมีการเปิดเทอมในเดือนมิถุนายน2564พร้อมทั้งมีการจับอาวุธลุกขึ้นสู้ในหลายเมืองเวลานี้บทสรุปสุดท้ายจะซ้ำรอยอดีตหรือเปลี่ยนสถานการณ์ในเมียนมาสู่ประชาธิปไตยแท้จริงได้เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนับจากนี้โดยเฉพาะกองทัพกะเหรี่ยงออกมาระบุการเปิดฉากโจมตีเพื่อส่งสัญญาณสนับสนุนรัฐบาลคู่ขนานของพรรค NLD สถานการณ์รัฐซ้อนรัฐในเมียนมานับวันเข้าใกล้สู่การจับอาวุธลุกขึ้นสู้หลังรัฐบาลคู่ขนานประกาศจัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเองให้กับผู้ชุมนุมในแต่ละพื้นที่การชุมนุมนอกจากนี้สมรภูมิชายแดนกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่กำลังเปิดศึกอยู่ในเวลานี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลง